ชื่อหรือไม่แม่ฮ่องสอนกำลังเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันก็จะส่งผลในการเปิดพื้นที่มากขึ้นแล้วก็ทำให้หน้าดินก็ถูกทำลายมากขึ้นเพราะว่าคือมันมีการใช้ยาไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าและเลือดปูนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปิดพื้นที่ป่าปลูกข้าวโพดจะส่งผลต่อคนเมืองมากน้อยขนาดไหนชนะขึ้นในเมื่อคือ อาหารสัตว์มี4เจือปนในเรื่องของสารเคมีหรือว่าคือความปลอดภัยเหล่านี้เนี่ยสังคมเมืองนั้นคือจะเป็นหน้าเป็นห่วงติดตามจากฮอตนิวส์วันนี้